มดดำน้ำตาซึมเผยคำพูดอ๋อมหลังรู้ว่าป่วยจากกรณีที่โมอามีนาได้ออกมาเผยอาการป่วยล่าสุดของพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคคพันธ์ที่ในขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้เป็นข่าวลือทางโซเชียลตามที่เสนอข่าวไปในก่อนหน้านี้นั้นทำให้ต่อมาทางด้านมดดำคัชชาภาได้ออกมาอ่านข่าวดังกล่าวและมีการตำหนิโมอามีนากลางรายการหลังพูดอาการป่วยของอ๋อมอัคคพันธ์ทั้งที่ไม่ใช่คนในครอบครัวได้กล่าวว่าไม่มีใครเฉลยว่าเป็นใครแต่โมก็ไปเฉลยว่าเป็นอ๋อมมันควรรักษาสิทธิส่วนบุคคลควรให้เขาพูดเองคือเราไม่รู้ว่าสภาพจิตใจมันเป็นยังไงความจริงมันอาจจะไม่อยากเป็นข่าวเราไปอ่านใจเขาไม่ได้หรอกเขาอาจจะคุ้นเคยหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เอาง่ายๆมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลฉะนั้นควรเป็นผู้จัดการพ่อแม่ของเขาคนในครอบครัวออกมาพูดเองโมไม่ได้เป็นเมียเขาไม่ต้องออกมาพูดซึ่งเรียกได้ว่าคำถามที่ทำให้มดดำถึงกับน้ำตาซึมไปเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ไวหายไวๆแล้วกันค่ะเล่นละครให้แฟนๆได้รับชมกันอีกค่ะ